อาราคามาสู่ช่วงเคสสตัดดี้กันเลยจ้ะตั้งแต่เด็กตัวผมเองคบหาทีวีเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเขาเป็นทาสทีวีดูช่องสถานีต่างๆเรื่อยมาจนกระทั่งมา3ปีที่ผ่านมาผมก็บอกเลิกคบกับทีวีทุกช่องโดยสิ้นเชิงแล้วก็หันมาดู DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับผมมีเรื่องราวสงครามชีวิตของคุณพ่อที่นำเสื้อผืนหมอนใบมาจากเมืองจีนสู่แผ่นดินไทยผจญภัยสิ่งต่างๆมากมายมาขอความกรุณาครูใหญ่ช่วยฝันในฝันดังนี้ครับคุณพ่อนะเป็นบุตรชายคนโตของคุณปู่และคุณย่าซึ่งอพยพจากเมืองจีนคุณพ่อเกิดเมื่อปี2481แต่คุณปู่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการจะไม่มีหลักฐานการเกิดของคุณพ่อที่เมืองไทยพอคุณพ่อเจริญวัยขึ้นก็ค่อยๆฉายแววเด็กหนุ่มหน้าตาดีราคดาราฮ่องกงจนอายุได้11ปีคุณย่าก็ได้พากลับไปศึกษาต่อณเกาะไหหลำขอให้หลำนี่กูเดกูดังแบบกินไปอย่างเลือดตะกางโดเดคืออะไรอับภาษาให้หลำเขามีเดโดเดเงี้ยแปลกดีมึงกูเดกูดังแบบกินไปอย่างเลือดตะกางโดเดเนี่ยโอ้ให้หลำให้หลำบ้านเกิดของปู่ย่าที่เมืองจีนจนถึงอายุ16ปีก็สามารถสอบเข้าโรงเรียนโอ้ชื่อเนี่ยโรงเรียนไหโรงเรียนไหไหข่าวโรงเรียนไหข่าวโรงเรียนที่ไหข่าวเมืองหลวงเกาะไหหลำสงสัยโอ้ขุนท่าดีเหมือนกันช่วงที่เรียนหนังสือคุณปู่ส่งเงินจากเมืองไทยมาให้เดือนละ100เหรียญฮ่องกงแต่พออายุได้17ปีคุณปู่ก็มาเสียชีวิตคุณพ่อจึงไม่มีเงินเรียนต่อแต่คงด้วยบุญนารีอุปถัมภ์คุณพ่อจึงได้แฟนคนแรกของท่านเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินเธอให้ทั้งอั่งเปาเงินและอั่งเปาใจแก่คุณพ่อทำให้คุณพ่อเรียนต่อไปได้คุณพ่อเรียนอยู่ที่ที่ไหนเมืองหลวงของไหหลำชื่อไหขาวได้3ปีก็สอบเข้าเรียนต่อได้ที่มหาวิทยาลัยกวางโจวคณะวิศวกรรมศาสตร์เอกทางด้านบรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋องคุณพ่อมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมมากเป็นคนหนุ่มหน้าตาดีฉลาดอนาคตไกลเมื่อคืนเรียนไปที่2โรงงานแห่งหนึ่งแถวไซบีเรียถึงก็มาจองตัวคุณพ่อเพื่อไปทำงานที่นั่นแต่แล้วในปีเดียวกันนั้นตรงกับพ.ศ.2492ก็เกิดเหตุการณ์จุดเปลี่ยนชีวิตนั่นคือประเทศจีนที่ถูกเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบการปกครองใหม่นี้มีความเชื่อว่าคนทั้งโลกต้องทำงานเท่าเทียมกันเป็นอยู่เท่าเทียมกันไม่มีใครล้ำหน้าหรือล้าหลังทำให้มีการนับถือศาสนาด้วย oh. แล้วมันมีบ่คุณพ่อและหนุ่มสาวทุกคนที่เรียนอยู่ก็ต้องหยุดเรียนและถูกแกนไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย oh. งานแรกคือการใช้แรงงานขนถ่านหิน จากเชิงเขาไปถึงบนยอดเขา ขนถ่านหินเลยเนี่ย oh. เอานักเรียนนักศึกษาขึ้นไป ซึ่งคุณพ่อก็ขนอย่างลำบากยากเย็นเพราะเป็นคนหุ่นดีแต่ว่าผอมบางสุขภาพไม่เอื้ออำนวยผลไม่ได้แค่3-4วันคุณพ่อก็ล้มป่วยคุณพ่อคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างต้องตายคากองฐานหินอย่างแน่นอน
เมื่อเหนื่อยจัดปัญญาก็เกิดขึ้นภาพระบบเครื่องทวนแรงซึ่งคุณพ่อได้เคยร่ำเรียนมาก็มาปรากฏขึ้นในใจคิดออกคุณพ่อจึงไปนำเหนอให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงแนวคิดใช้รอกเป็นเครื่องมือในการขนฐานหินคุณพ่อจึงได้เลื่อนฐานะจากคนขนฐานหินมาเป็นผู้คุมแรงงานเหนื่อยจนกระทั่งปันดวงปัญญาเกิดทำขึ้นให้คุณพ่อสบายขึ้นแต่ก็เป็นความสบายขึ้นมาอีกนิดหน่อยในท่ามกลางความยากลำบากนานาประการของชีวิตในขณะนั้นเมื่อเป็นอยู่ลำบากมากเข้าประกอบกับมีบุญนารีอุปถัมภ์ครั้งที่สองคุณพ่อจึงวางแผนหนีกลับมาเมืองไทยโดยแฟนสาวคนที่สองได้ให้บิดาของเธอซึ่งมีบริษัทอยู่ในฮ่องกงทำจดหมายขอเชิญคุณพ่อมาประชุมประจำปีของบริษัทคุณพ่อใช้โอกาสนี้ไปขออนุญาตจนได้เดินทางมาฮ่องกงแล้วก็เดินทางต่อไปยังประเทศไทยได้แฟนสาวคนที่สองช่วยเหลือแต่เนื่องจากตอนเกิดและตอนเดินทางออกจากประเทศไทยไม่มีการทำเอกสารเป็นทางการคุณพ่อจึงไม่มีเอกสารใดๆพิสูจน์ได้ว่าตอนเป็นผู้ถือสัญชาติไทยหรือเกิดในประเทศไทยเลยแต่นั้นคุณพ่อจึงต้องหลบเข้าประเทศไทยโดยใช้ชื่อนามสกุลและเอกสารของคนอื่นแทนแล้วก็ได้ใช้ชื่อนั้นแทนตัวเองในเมืองไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ต้องเอาชื่อของคนอื่นการอยู่ในเมืองไทยคุณพ่อก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเกรงว่าจะรู้ว่าตนเองใช้เอกสารของคนอื่นคุณพ่อได้งานทำที่โรงงานผ้าห่มไทยขณะทำงานที่ห้องพับผ้าท่านรู้สึกปวดหัวที่นอนพักในห้องพับผ้านั่นเองแต่ขณะที่ข้างบนกำลังเล่นไฮโลอยู่จู่ๆตำรวจก็บุกเข้ามาจับกุมพวกเล่นไฮโลคุณพ่อก็เลยติดร่างแหไปด้วยแต่ท่านได้แฟนคนที่สามทอสร้อยคอทองคำเป็นประกันตัวคุณพ่อออกมาน่ารีอุปถัมภ์จริงเลยคุณพ่อจะไปทำงานเป็นช่างไฟฟ้าที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่นี่เองคุณพ่อก็ได้รู้จักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งไม่เธอทำงานเป็นแม่บ้านของโรงแรมคุณพ่อจึงช่วยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งส่งกันไปส่งกันมาจึงแต่งงานกันแล้วก็ให้กำเนิดผมกับน้องสาวคนที่หนึ่งมาหลังจากคุณพ่อแต่งงานกับคุณแม่แล้วก็เปิดไนท์คลับอยู่แถวชลบุรีในไนท์คลับก็มีสาวๆรายล้อมเยอะมากซึ่งทำให้คุณแม่เนี่ยระแวงคุณแม่จึงไปแสวงหาผู้ช่วยจัดการเรื่องนี้ผู้ช่วยที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ก็คือหมอเสน่ห์คนทรงเจ้าช่วยไปช่วยมาช่วยจนคุณแม่เกิดอาการทางประสาทคุณแม่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนหันมาดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะพูดคุยอยู่คนเดียวเหมือนกับการคุยโต้ตอบกับใครสักคนหนึ่งภาษาที่คุยก็ใช้ภาษาธรรมดาบ้างภาษาราชาศัพท์บ้างบางครั้งก็ใช้ภาษาก้าวร้าวหยาบคายคุณพ่อพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ไม่หายวันหนึ่งคุณแม่ก็เลยหายตัวไปจากโรงพยาบาลคุณพ่อไปตามหาก็ไม่พบทราบภายหลังว่าญาติพี่น้องทางคุณแม่เป็นคนรับตัวไปแต่พวกเขาปกปิดพ่อไว้ไม่ให้พ่อรู้หลังจากแม่หายตัวไป3ปีพ่ออยู่ว่างๆมานานก็เลยมีคนแต่งงานใหม่แล้วพ่อก็มาเจอแม่อีกครั้งหลังจากที่แม่หายตัวไป10กว่าปีโดยญาติเป็นฝ่ายมาบอกแต่ว่าความรู้สึกก็ไม่ได้ผูกพันกันแล้วแม่ก็เลยอยู่กับญาติพี่น้องตามเดิมอาการดีขึ้นมากจำทุกคนได้เพราะได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าในช่วงที่แม่ป่วยนั้นในครอบครัวพ่อก็ถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นทำให้ต้องปิดกิจการคุณพ่อจึงไปหุ้นกับเพื่อนซื้อรถเบนซ์เพื่อใช้ขับเป็นรถรับส่งแขกของโรงแรมแต่สุดท้ายถูกเพื่อนโกงสูญทั้งเงินทั้งรถคุณพ่อจึงหันมาขับรถแท็กซี่แล้วก็มาพบรักใหม่ซึ่งก็คือคุณแม่เลี้ยงผมเองครับมีลูกเดียวกันอีกหนึ่งคนคือน้องสาวคนสุดท้องในบ้านปลายชีวิตเมื่อคุณพ่ออายุได้66ปีก็เกิดอาการอักเสบบริเวณทวารหนัก
พอไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ปลายลำไส้ใหญ่แพทย์จึงผ่าตัดส่วนที่เป็นเนื้อร้ายทิ้งไปเย็บปิดทวารหนักและเจาะหน้าท้องให้ใช้กับถ่ายแทนต่อมาก็ตรวจพบมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแล้วก็เนื้อร้ายที่ลำไส้ใหญ่ก็กลับขึ้นมาใหม่จึงรักษาโดยการฉายแสงและเคมีบำบัดรักษาอยู่ได้4เดือนคุณพ่อก็แพ้เคมีอย่างหนักประมาณ1อาทิตย์ก่อนพ่อเสียชีวิตแพทย์สั่งให้เลือด3ถุงแต่ธนาคารเลือดที่โรงพยาบาลมีเลือดเพียง1ถุงเท่านั้นจึงได้รับความกรุณาจากหลวงพี่วัดพระธรรมกายไปบริจาคเลือดให้คุณพ่อถึง7ลูกหลวงพี่ท่านได้ไปเทศโปรดคุณพ่อที่โรงพยาบาลเป็นชั่วโมงทำให้คุณพ่อจะเป็นคนไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่ชอบรับภิกษุเท่าไหร่ได้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นสุดท้ายหลวงพี่ก็ให้คุณพ่อรับศีล5และหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวัน 2-3 คืนก่อนเสียชีวิตคุณพ่อละเมอว่ามีคนใส่ชุดขาวจำนวนเป็นร้อยมาร่วมงานเลี้ยงใหญ่โตมีอาหารต่างๆมากมายเขามาเชิญคุณพ่อไปร่วมงานเลี้ยงละเมออย่างนี้เป็นชั่วโมงแล้วก็อีกคืนหนึ่งคุณพ่อก็ละเมอว่ามีข้าวต้มจำนวนมากตกลงมาจากท้องฟ้าต้องหาภาชนะมารองไว้ข้าวต้มก็หกตกลงนอกภาชนะเต็มไปหมดวันสุดท้ายคุณพ่อก็เสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องนอนที่บ้านด้วยอายุ68ปีตัวผมเองปัจจุบันเป็นอาสาสมัครแผนกธรรมโคตรผมนี่นะครับสามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดีมากแม้ฟังเพียงครั้งเดียวแต่กลับหลงลืมข้าวของเบลอๆอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งผมยังมีความรู้สึกกลัวชีวิตจะล้มเหลวในอนาคตอย่างมากผมนะครับเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยละครับมีคนเตือนผมว่าอย่าคิดมากแล้วก็มักจะคอยเตือนผมว่าอาการนี่น่าเป็นห่วงพอขวัตรู้เรื่องบุญบาปความรู้สึกกลัวชีวิตล้มเหลวก็ดีขึ้นแต่ยังไม่หายขาดครับเวลาที่สุขสบายขึ้นมาก็จะคอยกังวลว่าจะสุขสบายได้ไม่นานหรอกต่อไปเนี่ยจะต้องเจอเรื่องหนักๆเป็นแน่เลยเป็นต้นน้องสาวคนสุดท้องตอนเล็กๆอายุใกล้จะ1ขวบเคยถูกตู้เก็บของล้มทับแต่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะตู้ที่ล้มมาทับน้องสาวมีช่องว่างอยู่และตำแหน่งที่มาทับน้องสาวเป็นตำแหน่งของช่องว่างในตู้นั้นพอดีทำให้รอดตายมาได้หนึ่งในร้านเลยเนี่ยต่อมาน้องสาวอายุจะใกล้13ปีได้ไปเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วก็ได้จมน้ำไปด้วยกันเพื่อนจับตัวน้องสาวไว้น้องสาวสลัดก็ไม่หลุดวินาทีที่น้องสาวนึกว่าตายก็ตายช่างมันเพื่อนก็ปล่อยมือออกน้องสาวจึงตะเกียกตะกายรอดไปได้ราวกับปาฏิหาริย์แต่เพื่อนกลับเสียชีวิต oh. นอกจากนี้น้องสาวยังมีอาการประหลาดคือตั้งแต่เด็กนี่นะต้องให้เท้าเปียกน้ำตลอดเวลาแช่น้ำไปจนเท้าเปื่อยเลย คุณพ่อเลยหาโลชั่นมาทาให้ตั้งแต่นั้นนะน้องสาวก็ต้องทาโลชั่นที่เท้าเกือบตลอดเวลาเพราะต้องการให้รู้สึกว่าเท้าเปียกเพราะรู้สึกว่าเท้าเปียกแล้วก็มันสบายดีนี่บุญใดคำถามบุญใดทำให้พ่อมีนารีมาคอยอุปถัมภ์ทุกครั้งที่ประสบภัยคือตอนที่ไม่มีเงินเรียนก็มีแฟนคนที่หนึ่งมาให้เงินสนับสนุนตอนที่ใช้แรงงานก็ได้แฟนคนที่สองมาช่วยให้หนีไปได้ตอนที่ถูกตำรวจจับก็ได้แฟนคนที่สามมาประกันตัวออกไปการมีบุญที่เขากล่าวกันว่านารีอุปถัมภ์นั้นเป็นเพราะสร้างบุญเฉพาะมาคสตรีหรืออธิษฐานมาอย่างไรหรือไม่ครับกรรมใดคุณพ่อต้องใช้ชื่อของคนอื่นแทนชื่อของตนเองจนตลอดชีวิตบุญใดทำมีฐานะดีขึ้นจากการเปิดกิจการในคลับกรรมใดกิจการต้องถูกอิทธิพลคุกคามจนต้องปิดลงและกรรมใดท่านยังถูกเพื่อนโกงทรัพย์สินไปกรรมใดคุณพ่อจึงเป็นมะเร็งลำไส้ต้องถูกตัดลำไส้และเย็บปิดทวารหนักและมะเร็งปอดจนเสียชีวิตครับเป็นเพราะบุญใดช่วงที่คุณพ่อเป็นมะเร็งไม่ค่อยจะเจ็บปวดทรมานครับที่คุณพ่อละเมอว่ามีคนใส่ชุดขาวจำนวนเป็นร้อยมาร่วมงานเลี้ยงและก็ละเมอว่ามีข้าวต้มจำนวนมากตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นกรรมนิมิตหรือกตินิมิตหรือไม่ครับคุณพ่อละโลกแล้วไปไหนครับ
หลังจากคุณพ่อเสียภายใน7วันลูกๆได้สร้างพระให้คุณพ่อ3องค์ท่านได้รับบุญนี้หรือไม่ครับและมีข้อความอะไรอยากจะบอกหรือเปล่าหากไม่ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้คุณพ่อผลจะเป็นเช่นไรหลังจากละโลกไปแล้วบุญใดทำให้คุณพ่อจึงได้รับความกรุณาจากหลวงพี่ที่วัดมาบริจาคโลหิตได้และให้ข้อคิดทางธรรมะหลายอย่างทำให้คุณพ่อซึ่งเป็นคนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาได้รู้สึกดีกับพระภิกษุในพุทธศาสนาขึ้นมาอย่างมากเลยซึ่งเป็นผลดีในบั้นปลายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตครับคนที่เป็นต้นคิดลัทธิที่ทำให้คนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาใดๆเลยจะลัทธินี้ตายแล้วอยู่ไหนครับเขาไปรับผลกันอย่างไรครับกรรมใดคุณแม่จะมีอาการทางประสาทเป็นเพราะไปหาคนทรงเจ้าหรือไม่ครับหรือเป็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ยังไม่สำแดงออกแต่ผมยังมีความจำเรื่องราวต่างๆได้ดีแต่กลับเป็นคนเบลอหลงลืมข้าวของและมากังวลกับอนาคตครับต้องสั่งสมบุญอย่างไรจึงจะเป็นคนไม่กังวลหรือกลัวสิ่งใดๆทั้งสิ้นครับน้องสาวคนสุดท้องกรรมใดมาจึงถูกตู้ล้มทับแล้วไม่เป็นอะไรกรรมใดจึงจมน้ำกับเพื่อนแล้วบุญใดมาช่วยไว้จึงทำให้รอดชีวิตมาได้ครับและกรรมใดจึงต้องให้เท้าเปียกน้ำตลอดเวลาจนติดโลชั่นมาถึงทุกวันนี้ ผมกับน้องสาวคนสุดท้องสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรครับในพุทธนรกที่แล้วที่หมู่คณะลงมาสร้างบารมีมีการมารวมกันสร้างบุญของชาวพุทธมากที่สุดจำนวนเท่าไหร่ครับการเทศสอนให้คนเป็นจำนวนมากๆได้ยินทั่วถึงก็ทำกันอย่างไรครับและใช้วิธีนัดหมายแจ้งข่าวตามคนมาวัดได้อย่างไรครับและจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อนะมีนารีอุปถัมภ์ทุกครั้งที่ประสบภัยเช่นตอนไม่มีเงินเรียนก็มีแฟนคนที่หนึ่งมาให้เงินสนับสนุนตอนที่ต้องใช้แรงงานก็มีแฟนคนที่สองมาช่วยให้หนีไปได้ตอนที่ถูกตำรวจจับก็มีแฟนคนที่สามมาช่วยประกันให้เพราะได้สร้างบุญมากับสตรีคนนั้นๆแล้วก็ได้เคยเกื้อกูลกันมาในอดีตนี่เชื่อมกันด้วยสายบุญกันนะกับอีกทั้งเมื่อทำบุญใดแล้วก็มักจะอธิษฐานว่าสาธุขอให้มีนารีอุปถัมภ์ให้มีสตรีมาอุปถัมภ์จ้ามีนาเลยถึงเข้าวัดกันเยอะแยะเลยพ่อตั้งใจชื่อคนอื่นแทนชื่อตัวเองตลอดชีวิตแล้วในอดีตพ่อมีนิสัยไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องบุญแต่ก็ทำด้วยความเกรงใจแต่นั้นเมื่อมีใครมาชวนทำบุญก็มักจะบอกว่าให้ใส่ชื่อคุณก็ได้ไม่ต้องมาใส่ชื่อผมเป็นต้นจ้ะและบุญนี้แหละจึงทำให้หนีมาอยู่เมืองไทยได้โดยใช้ชื่อของคนอื่นจ้ะเพราะก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญเท่าไหร่แต่ก็ทำเกรงใจอ้าวคุณเอางี้แล้วกันคุณเอาชื่อของคุณก็แล้วกันคุณมาบอกให้ผมทำบุญเนี่ยคือก็ทำงั้นงั้นเองแหละแต่งั้นงั้นก็ยังกลับมาเมืองไทยได้แล้วก็ได้ใช้ชื่อของคนอื่นจริงแหละไม่น่าเชื่อนะทุกอย่างนี่มันมีเหตุมีผลของชีวิตทั้งสิ้นในทุกๆ การกระทำดูสิขนาดเป็นเรื่องบุญแท้ๆถ้าทำผิดหลักวิชาไม่ปัญหาแต่ก็หมดปัญหากับเพราะบุญอีกเหมือนกันถ้ามีฐานะดีขึ้นจากการเปิดกิจการในครับเพราะเป็นผลบุญที่เกิดจากการทำทานเป็นช่วงแต่ก็ไม่ได้อธิษฐานจิตนะล้อมกรอบเอาไว้ว่าขอให้ได้ทรัพย์มาจากการประกอบสัมมาชีวะตอนนั้นเมื่อบุญส่งผลจึงทำอะไรก็ได้ก็จะรวยมีฐานะกรอบกับมีกรรมครบคนพาในอดีตมาส่งผลด้วยผสมกันจึงทำให้ดึงดูดให้มาประกอบอาชีพนี้แต่กิจการต้องปิดเพราะมีผู้มีอิทธิพลคุกคามเพราะกรรมครบคนพาในอดีตได้เป็นนักเลงคอยข่มขู่ผู้คนได้มาส่งผลจ้ะเห็นไหมทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันถูกเพื่อนโกงทรัพย์สินไปพระตอนไปคบคนพาลก็เคยไปโกงคนอื่นเขาไอ้เช่นเดียวกับที่มาโดนบ้างในปัจจุบันนี้ทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นปลูกแอปเปิลก็เป็นปลูกองุ่นก็เป็นใช่พ่อเป็นมะเร็งลำไส้ต้องถูกตัดลำไส้ไปแล้วก็เย็บปิดทวารหนักพระ
กรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายในอดีตมารวมกับอีกชาติหนึ่งที่เป็นนักเลงได้เคยไปทำร้ายโดยแทงคู่อริที่ท้องอีกทั้งเคยเอาประทัดเสียบก้นสุนัขและจุดเทระเบิดกับกรรมสูบบุหรี่มารวมส่งผลให้เป็นมะเร็งปอดจนเสียชีวิตจ้ะสารพัดเลยช่วงพ่อเป็นมะเร็งไม่ค่อยเจ็บปวดเพราะพ่อเคยมีบุญบริจาคยาให้คนยากจนในอดีตมาตัดรอนวิบากกรรมให้ไม่ค่อยเจ็บปวดทรมานจากโรคร้ายจ้ะดีจังเลยคุณพ่อละเมอว่ามีคนใส่ชุดขาวเป็นจำนวนร้อยมาร่วมงานเลี้ยงนั้นเป็นคตินิมิตที่คุณพ่อจะได้ไปเกิดในภพภูมิของภูมิเทวาชั้นดีจ้ะส่วนที่ละเมอว่ามีข้าวต้มจำนวนมากตกลงมาจากท้องฟ้านั้นก็เป็นกรรมนิมิตที่แสดงเห็นว่าพ่อจะมีโอกาสที่จะสร้างบุญได้มากแต่พ่อเอาบุญไปได้นิดเดียวในตอนช่วงท้ายของชีวิตเท่านั้นแล้วจริงๆแล้วชีวิตของพ่อเนี่ยมีโอกาสสร้างบุญได้เยอะแต่ว่าเอาไปได้นิดเดียวในตอนช่วงท้ายที่มีโอกาสได้ทำบุญตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งมีบ้านใหญ่พอสมควรดีบุญที่ทำช่วงท้ายและบุญที่ลูกทำให้จ้ะได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ยิ่งมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมหากไม่ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวให้คุณพ่อหลังจากพ่อละโลกไปแล้วคุณพ่อคงจะไม่ได้ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีและอาจจะต้องถูกพาตัวไปยมโลกก่อนให้อกสั่นขวัญแขวนกันตรงนั้นก่อนแล้วก็เขาว่ากันตามวิบากกรรมที่ตัวกระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์คุณพ่อได้รับการบริจาคโลหิตจากหลวงพี่ธีวัตรและได้ข้อคิดทางธรรมะแล้วทำให้เข้าใจพระภิกษุและพระพุทธศาสนาดีขึ้นเพราะได้ดีพระธรรมบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้มีลูกที่ดีจึงทำให้มีลูกอย่างตัวลูกเองนี่แหละซึ่งเป็นผู้มีบุญมาเกิดเป็นลูกของท่านแล้วก็คอยเป็นกัลยาณมิตรกับท่านในบ้านปลายได้อีกทั้งได้บุญของลูกชายนะอีกทั้งได้ด้วยบุญของลูกชายที่ลูกชายทำในปัจจุบันโดยมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระศาสนามานานเนี่ยจึงทำให้พระอาจารย์ท่านเมตตาไปบริจาคโลหิตเป็นอุปบารมีให้กับคุณพ่อดังกล่าวจ้ะเห็นไหมบุญนี่มันก็จะเกื้อกูลกันความดีที่ลูกชายทำไว้คนที่เป็นต้นคิดลัทธิที่ทำให้คนไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาใดๆเลยจะลัทธินี้ตายแล้วก็ไปอยู่โลกันตมหานรกเพราะว่าเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิทั้งไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อว่าบิดามารดามีคุณไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีไม่เชื่อผลทานมีเป็นต้นจ้ะเมื่อไปอยู่ในโลกันตนรกก็จะมีกายใหญ่ขนาดภูเขาใหญ่ๆหรือใหญ่กว่านั้นได้เอาหัวห้อยลงเหมือนข้างคาวกันได้เอาขาเกาะอยู่กับขอบหน้าผามันมืดนี่ก็ตะกายกัดกินกันเองแล้วตกลงไปในน้ำกรดสีดำร้อนแรงจนตัวละลายแล้วก็มารวมตัวตะกายขึ้นมาใหม่วนเวียนซ้ำๆซากๆทุกทรมานมากกว่ามหานรก8ขุมและอยู่ยาวนานกว่าทุกๆมหานรกจ้ะโลกันตนรกนี่อยู่เลยจากขอบภพ3ด้านล่างไปอีก3ช่วง3เท่าของภพ3 1 2 3เลยเนี่ยคุณแม่มีอาการทำประสาทเพราะการดื่มสุราเองด้วยแล้วก็เล่าไปเส้นไหว้นับถือเจ้าทรงด้วยในอดีตมาส่งผลจ้ะโดยเป็นมาก่อนเจอคนทรงอีกทั้งในปัจจุบันก็มีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อด้วยจ้ะจึงทำให้เกิดอาการเช่นนั้นโลกจำเรื่องราวต่างๆได้ดีแต่มีการเบลอหลงลืมข้าวของและมักกังวลเกี่ยวกับอนาคตเพราะในอดีตเคยทำบุญแล้วอธิษฐานว่าขอให้มีความทรงจำเป็นเยี่ยมแต่เวลาทำบุญมักมีจิตฟุ้งซ่านและวิตกกังวลพอจะทำบุญบูชาข้าวพระก็นึกถึงตัวเลขอะไรนั่นนึกถึงตายแล้วตากผ้าไว้ลืมเก็บฝนตกมัวฟุ้งซ่านในเวลาทำบุญเมื่อกี้เราวางรองเท้าเป็นระเบียบหรือเปล่าเนี่ยมัวลืมตาดูนี่ล้วงกระเป๋านู่นล้วงกระเป๋านี่แรงหนักเขากำลังจะบูชาก็พระก็โถก็อมยาให้มันเสร็จแล้วตรวจกระเป๋าใส่เสร็จก็นิดเดียวตั้งแต่บ้านเปิดดูหาอยู่นั่นแหละ
หาของนั่นมาหยิบจะมองจะดมจะอมมาทาดูดูแล้วก็ดูคนโน้นคนนี้เลยอย่างนี้แหละจ้ะอาการคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆมีอาการของวิตกจริตแต่ไม่ใช่วิกลจริตนะยังไม่ถึงขั้นวิกลแต่แค่อยู่ในขั้นวิตกคือฟุ้งซ่านในเวลาทำบุญเนี่ยเห็นเปิดกระเป๋านู่นกระเป๋านี่คนอยู่นั่นแหละแล้วลืมตาดูคนโน้นคนนี้ดูจะเป็นอย่างนี้แหละนี่แต่ถ้าดื่มสุราถึงจะวิกลจริตแต่ถ้าฟุ้งซ่านวิตกจริตจะแก้ไขกันดังสมาธิเยอะๆไล่มีสติอยู่กับปัจจุบันอีกท้ายทำบุญทุกบุญอย่างสม่ำเสมอด้วยจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านรวมทั้งเวลาพระให้พรก็ต้องตั้งใจให้ดีแล้วอธิษฐานจิตที่หนาแน่นก็จะได้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญในใจต้องทิ้งดิ่งไปเลยนะนิ่งไปเลยนะไม่ใช่มัวกังวลโอ้ตายแล้วตายเอาลูกแมวเอาแมวมาไว้ในรถใส่กระเป๋ายังดีมันจะหลุดหรือเปล่ามันจะหิวไหมอะไรนั่นเอาลูกสุนัขใส่กางเกงมาในรถเนี่ยมันใครจะดูเลยใจมันก็จะไปวนๆอยู่อย่างนี้มันฟุ้งเพราะนั้นเวลาทำบุญต้องให้ถูกหลักวิชาจ้ะต้องหนึ่งเดียวน้องสาวคนสุดท้องถูกตู้ล้มทับแต่ไม่เป็นอะไรเพราะกำเนิดดีชอบไม้ตีแมลงวันไม่ว่าแมลงวันนั้นจะตอมอาหารหรือไม่ตอมก็ตามเคยเห็นแมลงวันก็มันส่งผลแต่ก็ไม่เป็นอะไรเพราะยังมีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาช่วยไว้พอดีตู้เปิดก็ครอบพอดีจมน้ำกับเพื่อนแต่รอดตายเพราะกรรมในอดีตได้เอาลูกหมาที่เพิ่งยานมไปหัดให้มันว่ายน้ำจนมันจมน้ำเกือบตายแต่ก็ช่วยมันไว้ทันมันส่งผลไงเห็นไหมจ้าว่าไม่ว่าจะสนุกสนุกอะไรเนี่ยไปแย่อะไรเล่นเนี่ยล้วนมีผลโอ้ไม่น่าไม่น่าพังพรกลับมาเกิดเป็นคนนี่คนกลับไปเกิดเป็นพังพรนี่ส่วนเพื่อนเรานั้นต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนจ้ะถ้าต้องให้เปียกน้ำตลอดเวลาจนทำให้ติดโลชั่นมาจนบัดนี้เพราะแน่ดีเคยลงโทษคนรับใช้ที่เท้าเลอะแล้วก็ชอบเหยียบขึ้นมาบนเรือนจนเรือนเลอะเทอะโดยการสั่งให้คนรับใช้เอาเท้าแช่น้ำต่อเนื่องหลายวันเพื่อเข็ดลาบมาส่งผลจ้ะเลยต้องมาแช่มึงลูกน้องสาวสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์จ้ะในพุทธันดรที่ผ่านมามีการรวมตัวของหมู่คณะมากที่สุดเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยหลายล้านคนโดยไปชักชวนกันมาแบบปากต่อปากบ้างตีคล้องร้องเปล่าบ้างเพราะไม่ใช่ยุคไฮเทคจนต่อมาก็กลายเป็นประเพณีแล้วก็รับทราบกันโดยในยุคนั้นคนมีบุญมาเกิดกันมากอายุก็ยืนเป็นหมื่นปีระบบประสาทการรับรู้ทั้งหูตาจมูกคอปากอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีมากกว่าในยุคปัจจุบันหลายร้อยเท่านี่การเทศสอนทำให้คนได้ยินทั่วถึงโดยได้อยู่รวมกันในอาคารใหญ่ๆที่จุคนได้ทั้งหมดนี่แหละจ้ะเพราะฉะนั้นการที่เรามาทำล้านนี่เล็กๆเพราะว่าหลายล้านก็เคยกันมาแล้วนี่เห็นไหมจ้ะมันติดนิสัยเคยคิดตอนเด็กๆสนามหลวงมันน่ะจะมีหลังคาครอบเนอะแต่นั่นก็เป็นไอเดียเด็กพอเป็นเด็กแก่ๆขึ้นมา ก็มาทำหลังคาครอบได้จริงๆใหญ่กว่าสนามหลวง คือสภาธรรมกายสากลนี่แหละตอนนั้นคิดแบบเด็กๆเนี่ยแดดมันร้อนน่ะนั่งกลางแดด นี่คิดแล้วทำได้เนี่ยคนระยองเขาว่าเป็นคนเอาได้การเทศสอนทำให้คนได้ยินได้ถึงโดยอยู่รวมกันในอาคารใหญ่ๆที่จุคนได้ทั้งหมดใหญ่กว่าสภาธรรมกายหลายเท่านักอีกทั้งผู้เทศก็มีพลังเสียงที่ดังกังวานด้วยบุญในยุคนั้น
ได้ยินทั่วถึงกันหมดโดยไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงเหมือนปัจจุบันจ้ะเพราะคนมีบุญเขาไปเกิดรวมกันนี่ไหมจ้ะโดยไม่ต้องตะโกนเลยก็พูดธรรมดาแต่พลังเสียงนั้นในยุคนั้นคนก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ศีลที่ถือศีลห้าจะเป็นปกติโดยเฉพาะข้อปานาติบาตนะจะไม่ค่อยฆ่ากันหรอกเพราะนั้นการมีการลบกันถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านถึงจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดนี่ไม่พญามารนี่มันไม่ธรรมดาเนี่ยขณะพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ยังพญามารยังบังคับคนไม่ให้ใส่บาตรถึง 1,000 สา 1,000 สาแล้วท่านอยู่ได้ยังไงคนในหมู่บ้านนั้นไม่ใส่บาตรเลย 1,000 สากระทั่งมีคนเลี้ยงมาผ่านมาครับก็เลี้ยงในภาษาทั้งภาษาเหมือนกันแต่เอาข้าวที่ปั้นแท่งที่จะให้ม้ากินเนี่ยนี่เอามาถวายท่านพระนนท์ต้องไปนั่งตำข้าวจริงๆแต่ละองค์ก็มีฤทธิ์นะที่จะไปอะไรต่างๆได้แต่ท่านต้องการเป็นต้นแบบที่ดีเนี่ยต้องอดทนเลยเนี่ยอดทนอะไรต่างไม่ธรรมดาหรอกเรื่องนี้ชาตินี้พระเจ้าก็ร่างให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดปิดดุสิตบริวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า